จลล้างมือนะคะต้องแอลกอฮอล์ 70% ค่ะส่วนหน้ากากอนามัยคนตัดเย็บก็ต้องเซฟตัวเองแบบนี้นะคะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ถุงมือยึดตามหลักความสะอาดเอาไว้ก่อนค่ะงานนี้คุณเอิญจิรวรรณชัยรุ่งเรืองอดีตนักร้องดังเปิดโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีของตัวเองค่ะให้เป็นพื้นที่จิตอาสาก็คือทำหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือชุดแรก 3,000 ชิ้นเตรียมแจกในชุมชนเพราะว่าส่วนตัวก็เข้าใจดีแหละค่ะว่าตอนนี้โอ้โหหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลทั้งหายากทั้งราคาแพงก็เลยอยากช่วยสังคมเท่าที่จะทำได้ค่ะหลายๆส่วนเนี่ยอย่างหน้ากากอนามัยปกติที่เราเคยใช้ตอน PM 2.5 เนี่ยราคาก็จะขึ้นไปเยอะแล้วเป็นสิ่งที่ทางการแพทย์ต้องการดังนั้นเนี่ยเราไม่อยากจะให้ประชาชนคนปกติเนี่ยไปแย่งการใช้กับทางการแพทย์เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ลำบากมากๆแล้วก็ขาดแคลนในวัสดุอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะนะคะดังนั้นหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่เป็นผ้ามัสลินเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำตรงเนี้ยแจกให้กับประชาชนที่ขาดแคลนถ้าตรงนี้เราสามารถที่จะช่วยได้ถือว่าเราก็ไม่ได้ช่วยเฉพาะประชาชนอย่างเดียวแต่ว่าเราช่วยในส่วนของชุมชนแล้วก็เลยไปถึงประเทศด้วยเพราะว่ายิ่งเราสามารถยับยั้งการระบาดได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยประเทศก็กลับมาเหมือนเดิมได้เร็วเท่านั้นนอกจากจะมีอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาสอนการทำเจลล้างมือที่ถูกต้องแล้วยังเปิดโอกาสให้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะมาร่วมฝึกทักษะการเย็บหน้ากากผ้าด้วยก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาสอนการทำหน้ากากผ้าแบบง่ายๆนะคะถือเป็นการฝึกทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ค่ะในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานเนี่ยคือช่วงนี้สถานการณ์ก็คือแรงงานจะมีการถูกเลิกจ้างค่อนข้างจะมากนะคะคือเราก็เข้าไปดำเนินการส่งเสริมนะคะอาชีพต่างๆให้กับแรงงานเหล่านั้นซึ่งถูกเลิกจ้างดำเนินการประสานชุมชนต่างๆซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบนะคะเข้ามาฝึกอาชีพแล้วก็จะทำขึ้นมานะคะก็เป็นรายได้ดีทีเดียวนะคะเป็นอาชีพเสริมให้กับแรงงานในชุมชนของเราได้ถ้าเรารู้สึกว่าไทยต้องช่วยไทยอ่ะตอนนี้คือเราจะบอกว่าให้คนนั้นมาช่วยให้คนนี้มาช่วยรอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้แล้วแรงงานที่ว่างงานเยอะหนึ่งคือจากการเลิกจ้างเอ่ยหรือว่าอาจจะเป็นการแค่ leave without pay ก็คือหยุดพักงานไปก่อนแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าครัวเรือนเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนจากสถานการณ์นี้นะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมมือกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเนี่ยเอาแรงงานที่ว่างงานมาฝึกเราก็รู้สึกว่าเราอยากกระจายรายได้ให้กับชุมชนอยากลดความเครียดความตึงเครียดของสังคมด้วยค่ะมารวมตัวกันเย็บหน้ากากหลายคนแบบนี้ทางผู้จัดก็ไม่ลืมที่จะมีการคัดกรองก่อนเข้างานนะคะบอกว่ามีการพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็อย่างที่เห็นคือที่นั่งเนี่ยห่างกัน1เมตรค่ะตามหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยส่วนหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือที่ทุกคนช่วยกันทำครั้งนี้ค่ะจะนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปในช่วงต้นเดือนหน้าค่ะ